สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แพทย์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปต์นะคะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปต์ค่ะที่จะมาทำนายในเรื่องของดวงการงานการเงินความรักของท่านในแต่ละราศีจะเป็นเช่นไรในเดือนเมษายนนี้ค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีสิงห์นะคะประจำเดือนเมษายนนี้นะคะอาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของเทพจูปิเตอร์ค่ะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะในแง่ของการทำงานนะคะมีคนคอยที่จะผลักดันทำให้คุณเนี่ยนะคะได้รับตำแหน่งหรือได้รับหน้าที่อะไรที่สำคัญเกิดขึ้นด้วยนะคะเกณฑ์การทำงานผู้ใหญ่ก็จะค่อนข้างเมตตาอยู่นะคะก็จะให้งานของคุณเนี่ยมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะและเป็นลักษณะของงานเก่าๆงานของคนอื่นด้วยก็จะถูกเจ้านายเนี่ยชื่นชอบเป็นพิเศษโดยที่การป้อนงานให้คุณค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ดีค่ะเพราะว่าในบั้นปลายหรือในช่วงท้ายไปแล้วเนี่ยนะคะการงานของคุณจะก้าวหน้าอย่างมั่นคงเลยทีเดียวนะคะแต่สำหรับใครที่คิดอยากจะลงทุนพิเศษนะคะจะขอเครดิตสินเชื่ออะไรนะคะก็สามารถทำได้ค่ะเพราะว่าดูแล้วนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของความมั่นคงทางการเงินเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะคะคิดจะขอสินเชื่อกู้บ้านหรือขยายธุรกิจอะไรต่างๆนานาหรือคิดจะลงทุนก็สามารถทำได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในเรื่องของหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนต่างๆนานาก็จะสามารถให้ดอกผลที่ดีกับคุณได้เป็นอย่างดีค่ะในแง่ของความรักนะคะของชาวราศีสิงห์นะคะการทำงานที่มากเกินไปนะคะบางทีก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันและกันนะคะแต่ยังไงดวงความรักของคุณนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสดใสเลยทีเดียวค่ะคนรักนำโชคนำราบนำเงินนำทองมาหาคุณด้วยนะคะมีเกณฑ์ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันจากคนรักด้วยอ้อนดีๆนะคะสิ่งที่คุณอยากได้มานานก็มีโอกาสที่จะได้ในเดือนนี้ด้วยล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสำหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ